ภาวนาส่วนหนึ่งเราสละปล่อยวางส่วนหนึ่งเราเจริญเรียกว่าปะห้าตัปปะธรรมทำส่วนหนึ่งให้ละภาเวตัปปะธรรมทำส่วนหนึ่งให้เจริญส่วนสตินั้นเราควรเจริญให้มากเพราะธรรมที่มีคุณอุปการะส่วนกิเลสพระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะไม่มีคุณประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราตรวจตรองด้วยปัญญาของเราเองรู้เห็นว่าสิ่งนี้ทำให้เราได้รับทุกข์บ่อยๆเราก็จำมันไว้สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์แก่ตัวของเราการคิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์การทำอย่างนี้ไม่มีประโยชน์แต่ทำมันใดบางทีก็จิตใจไม่ชอบแต่มันมีประโยชน์เราก็ควรอดทนควรเพียรพยายามเพราะฉะนั้นปรมีธรรมจึงมีทั้งความเพียรมีทั้งความอดทนมีทั้งส่วนให้ละมีทั้งส่วนให้เจริญมีทั้งส่วนให้กำหนดรู้มีทั้งส่วนให้เฉยเฉยมีหลายระดับธรรมะจึงจะคู่ควรแก่กับกิเลสเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างหลายทางหลายรูปแบบธรรมะที่เราจะมาชำระกิเลสก็ต้องหลายอย่างด้วยกันคือเรียกว่าอุบายแต่อุบายทั้งหมดนั้นล้วนจะอยู่ในใจไม่ได้อยู่นอกใจมันเกิดคนละวาระกันเกิดมาแต่ละวาระแต่ละวาระไม่ใช่เกิดมาอย่างเดียวกันมีอาการต่างๆถ้าเราไม่รู้กำหนดจิตใจของเราไม่ทันตามอารมณ์นั้นๆเราก็ย่อมเสียเปรียบเวลาอารมณ์นั้นหายไปแล้วในส่วนดีเราก็ระลึกไม่ได้อีกเมื่อเราต้องการอีกในส่วนไม่ดีเราก็ละไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยควรกำหนดรู้ควรกำหนดรู้จิตของเราเพราะว่าคำว่าทุกข์มันอารมณ์ก็เกิดขึ้นในจิตคำว่าสุขมันก็เกิดขึ้นที่จิตเช่นเดียวกันคำว่าไม่สงบมันก็จิตนี่แหละไม่สงบเพราะฉะนั้นจิตไม่ควรกำหนดรู้ไม่ควรให้เผลอไม่ควรให้ไปอย่างอื่นเรามาตั้งสติระลึกกำหนดรู้จิตของเราแต่จิตไม่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันฐานเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกำหนดจิตรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอรักเผลอได้ง่ายๆพลิกแพงได้ง่ายๆจึงมีธรรมบริกรรมตัวเป็นเครื่องกำหนดรู้ยิ่งให้ระลึกสิ่งใดที่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายเราระลึกยึดสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเช่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเราก็ระลึกคุณของพระองค์ออกพระนามพุทโธพุทโธระลึกแล้วระลึกอีกด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจด้วยจิตใจอันงาม
พุทโธแปลว่าเป็นผู้สะอาดหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์ผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์ให้รู้ดีรู้ชอบตามคุณอันนี้เป็นคุณที่สำคัญยิ่งคุณพระอรหันต์คือพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์คุณที่ชำระกิเลสทั้งหลายให้บริสุทธิ์คือปัญญาที่มีอยู่ในตัวพระองค์พระองค์ก็ใช้ความบริสุทธิ์ใช้ปัญญาด้วยพระมหากรุณาธิคุณคือทรงสั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้รู้ตามปฏิบัติตามคุณของพุทโธมีมากทีเดียวมีอานุภาพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรระลึกไว้ในจิตในใจของเราควรมีในใจอยู่เสมอถ้าเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆ จิตใจของเราได้ความบริสุทธิ์จริงๆเราจะเห็นผลประจักษ์ในปัจจุบันทันตาไม่ต้องชาติหน้าไม่ต้องวันหน้าเดือนหน้าปีหน้ามันเห็นผลในปัจจุบันที่เราภาวนานี่แหละขอให้เราทั้งหลายพยายามกำหนดจิตใจของเราให้สงบหมดจดให้ดีปล่อยวางอารมณ์หยาบหยาบจากการกระทบกระเทือนรู้เห็นจากสิ่งภายนอกสิ่งเหล่านั้นประกอบกับจิตแล้วไม่ให้จิตมีความรู้อันลึกซึ้งทำให้จิตมัวหมองที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละให้ปล่อยให้วางอารมณ์ภายนอกรูปารมณ์สัทธารมณ์กันธารมณ์ระสารมณ์โพธพารมณ์อารมณ์ได้จากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายที่มันเกิดขึ้นเป็นสัญญาอดีตที่ผ่านมาแล้วทำให้จิตของเราหลงยึดหลงถือสิ่งที่หมดไปแล้วไร้ประโยชน์เปล่าๆไม่ได้ปัญญาในปัจจุบันเราระลึกรู้เฉพาะในปัจจุบันนี่ทำบริกรรมลมหายใจพุทโธธัมโมสังโฆระลึกไประลึกไปจิตใจค่อยละเอียดไปตามระดับที่ของเราเราตรวจดูถ้าเราไม่สงบไม่มีใครสงบให้แทนเราเลยสงบแทนเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราคนอื่นแทนไม่ได้ช่วยไม่ได้เป็นอัตติอัตโนนาโถของเราโดยแท้พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สงบก็ไม่เห็นคนอื่นที่ไม่ปฏิบัติได้สงบได้ตรัสรู้เหมือนกับพระองค์ได้เฉพาะพระองค์เท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีใครได้รู้ทำไมปฏิบัติด้วยตนเองส่วนผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใส
ปฏิบัติโดยความเคารพโดยความตั้งใจพอใจจริงๆก็ได้บังเกิดความสงบสุขด้วยตนเองเพราะการกระทำเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเราควรปฏิบัติเมื่อได้แล้วติดตามเราจริงๆเป็นสมบัติใครทำลายไม่ได้ใครมาเป็นเจ้าของโดยตรงไม่ได้นอกจากเขาประพฤติปฏิบัติของเขาเองจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายพึงทำความพอใจและอิ่มใจที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราเองเมื่อเราประคับประคองจิตใจของเราให้ละเอียดจนได้ความสงบความสุขด้วยจิตใจอันดีงามสร้างสรรค์จิตใจของเราให้ดีมีอารมณ์ดีค่อยปล่อยวางที่สิ่งที่ไม่ดีให้ถึงความละเอียดสงบไปตามระดับเหมือนกับเราปล่อยวางอารมณ์ไปปฏิบัติไปมันก็ขาดจากอารมณ์ภายนอกเองเหลือแต่อารมณ์ภายในขาดไปขาดไปค่อยละเอียดไปรู้ไปเอาความรู้ตามไปจนถึงที่สุดไม่ให้เผลอเราจะได้เห็นทั้งความสงบเห็นทั้งความสุขความเห็นที่เกิดขึ้นที่อยู่ในจิตสงบเป็นความเห็นที่มีความปิติอิ่มใจมีความสุขในใจเป็นความเห็นที่ตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเฉพาะจิตที่ภาวนาให้สงบเท่านั้นจึงเกิดขึ้นถ้าไม่สงบแล้วความปีติและสุขประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นในจิตทุกไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความสุขจากการภาวนาจึงเป็นความสุขพิเศษไม่เป็นของสาธารณะทั่วไปช่วยเหลือกันโดยตรงไม่ได้เราต้องช่วยเราเองขอให้เราทั้งหลายพยายามถึงเบื้องต้นจะยังไม่สงบก็ไม่เป็นไรขอให้เพียรพยายามไปรู้รักษาไปทำไปรักษาไปบริกรรมไปบริกรรมไปมันค่อยสงบเองสงบแล้วแต่งไม่ได้อย่าไปอยากถ้าเราอยากให้สงบแล้วมันไม่สงบมันจิตใจก็มันไม่สมหวังก็มันจิตภาวนาไม่ผ่องใสในจิตในใจมันเกิดความไม่สบายในใจขึ้นมาถ้ามันไม่สมที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นความสงบนี่เราไม่ควรไปหมายไว้ก่อนเราเพียงแต่คิดว่าเราภาวนาเพื่อความสงบเท่านั้นก็พอแล้วแต่เริ่มในเบื้องต้นแต่เวลาภาวนาจริงๆแล้วไม่เอาอย่างนั้นเอาความรู้ที่เราระลึกต่อเนื่องกันไม่ให้เผลอนี่เป็นงานของเรางานของเราคือสติกับความรู้ตัวสองอย่างไม่ให้เผลอถ้าเราทำได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จิตคล่องตัวเข้าออกได้คล่องตัวแล้วเราจะพิจารณาส่วนไหนมันก็มีกำลัง
รู้เห็นได้ชัดขึ้นมาถ้าสติกับความรู้ตัวกำลังไม่พอพิจารณายกอันไหนก็ไม่เห็นมีแต่เดาเอาคาดคะเนเอาใช้สัญญาอดีตรู้เพียงในขั้นสัญญานั้นไม่มั่นคงไม่สามารถที่จะตัดความสงสัยได้ตัดกิเลสคือความสงสัยได้เพราะแม้แต่สัญญาเองก็เป็นอนิจจาอย่างเป็นของไม่เที่ยงแม่สัญญาเองก็ยังอยู่ในสังขารมันอยู่ยังอยู่ในทุกข์ยังอยู่ในปัจจัยปรุงแต่งส่วนที่เราบริกรรมภาวนาระลึกไปเรื่อยๆชำระไปเรื่อยๆมันสะสมความรู้ความรู้ตัวก็ดีความระลึกก็ดีเมื่อมันขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตค่อยผ่องใสก็ละเอียดไปตามลำดับลำดาของจิตความรู้เห็นที่เราไม่เผลอที่เราทำงานอยู่นี่แหละเราจะได้รู้เห็นธรรมอันเป็นความจริงสัมผัสกับความจริงในปัจจุบันถ้ามีสติอบรมให้เผลอได้เข้าตั้งมันถึงสมาธิอย่างมั่นคงแล้วเราก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นรู้เรื่องสมาธิรู้เรื่องของความสงบที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราเองไม่ต้องเดาเพราะความสงบนี่มันมีสีสันวรรณะอย่างอื่นพอที่ใหญ่คนอื่นได้มองเห็นด้วยตาหรือไม่มีกลิ่นพอที่จะได้ดมได้ไม่มีอะไรกระทบพอมีเสียงเพราะเป็นนามธรรมความสงบความสุขนักภาวนากับนักสังเกตดูจิตที่เราบริกรรมให้เกิดความรู้ตัวพุทโธพุทโธนี่เองสังเกตกำหนดตามรู้ตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าจิตไม่สงบเราก็ถือว่าเป็นธรรมในส่วนที่ไม่สงบส่วนทุกข์ก็เป็นสัจจะหรืออริยสัจจะเป็นความจริงเราก็เรียนรู้ความจริงคือทุกข์คือไม่สงบนั่นเองเราเห็นทุกข์มากๆเกิดความเบื่อหน่ายมันก็เป็นสามารถให้จิตสงบได้จิตได้เข้าถึงความสุขได้เพราะเรากำหนดทุกข์รู้ทุกข์บางคนไปรังเกียจทุกข์อยากได้แต่ความสุขเวลาทุกข์เกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจเลยจิตสงบไม่ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าสังขารที่มันเสนอมาให้เราเช่นความ ไม่สงบก็ดีความไม่สบายมีอะไรอันหนึ่งให้ขัดเคืองในจิตในใจก็ดีเราก็รู้เท่าไม่หวั่นไหวกำหนดไปกำหนดไปกำหนดไปจิตใจมันถ้ามันมีโอกาสว่างแล้วมันจะสงบทันทีเพราะมันกระทบกระเทือนมาทั้งวัน
แบบพระทั้งวันมันก็อยากสงบเหมือนกันถ้าได้จังหวะเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายสำเนียกงานของเราคือระลึกกับความรู้ไม่ให้เผลอทำไปจนชำนาญคล่องแคล่วถ้าใครคล่องแคล่วเคยฝึกหัดชำนาญแล้วจะยกจิตขึ้นพิจารณาอะไรมันก็ชัดแจ้งเราก็ทำตามระดับละเอียดก้าวหน้าเพื่อให้ได้รู้ในส่วนที่เรายังไม่รู้เพื่อละให้ได้ในสิ่งที่เรายังละไม่ได้ที่ยังเหลืออยู่ให้เบาบางไปที่ละเล็กที่ละน้อยให้มันเจือจางไปตามระดับดำดาตามภูมิจิตใจของเรากำลังของเราที่จะทำได้ตอนนี้ไปภาวนาต่อจะไม่บรรยายเพราะพูดแล้วก็ได้ยินแต่เสียงเรากำหนดรูปภาวนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงเริ่มพร้อมกัน